ัมมนารวมพลังสู้3ยกกำลัง3ไม่ใช่เสียนก็เรียนรู้ได้ครั้งที่3พบกับ3กูรู3ท็อปปิกสุดฮอตอาจารย์เอ๋คุณธนเดชรังสีธนานนท์เจาะลึกหุ้นกลุ่มการเงินแบงค์ใหญ่เองเนี่ยโอกาสจะไปไกลๆยากภายใต้ภาวะตรงนี้ผมคิดว่าถือแบงค์เล็กที่มีปันผลดีปลอดภัยที่สุดอาจารย์สุดคุณพิสุทธิ์งามวิจิตรวงศ์วิเคราะห์หุ้นกลุ่ม ICT และอินฟราฟันเด่นเวลาดูหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยไม่ใช่ดูแต่บรรทัดสุดท้ายนะครับอยากให้ดูรายได้แล้วก็ EBITDA ด้วยนะครับเพราะนั่นคือตัวชี้นำว่ากำไรกำลังจะมาอาจารย์กัจจังคุณชัยยศจีวางกูลสแกนหุ้นเด่นอนาคตดีด้วยกราฟเทคนิคผมจะเทรดก็ต่อเมื่อราคาเนี่ยสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันได้เงื่อนไขที่2ถ้า MACD ยืนอยู่เหนือ0แสดงว่าเป็นขาขึ้นมายกกำลัง3กับเราได้ในวันเสาร์ที่14กรกฎาคมนี้ณโรงแรมโฟร์วิงสุขุมวิทสำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ LINE ID @signmoneyplus ไม่ต้องรีบแต่ต้องมานะครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เราพบกันที่นี่ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นตั้งแต่บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปติดตามกันให้ได้นะครับก่อนอื่นครับขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของจ่าเอกสมานกุนันอดีตหน่วยซิลนะครับที่เข้าร่วมเป็นทีมในการที่จะพาน้องๆทีมหมูป่าอะคาเดมี่จากในถ้ำนะครับแล้วก็ปรากฏว่าจ่าเอกสมานนั้นเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งไปยังครอบครัวของจ่าเอกสมานด้วยนะครับแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมทออทจำกัดมหาชนที่มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของจ่าเอกสมานเป็นจำนวน1ล้านบาทนะครับแม้ว่าเงินเนี่ยมันจะแลกกับชีวิตไม่ได้แต่ก็เป็นการแสดงความชื่นชมแล้วก็แสดงความขอบคุณส่วนหนึ่งกับฮีโร่นะครับที่เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในครั้งนี้ก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ข่าวร้ายเยอะครับ อดีตหน่วยซิลเสียชีวิตเรื่องของผู้ประสบเหตุที่ภูเก็ตก็เสียชีวิตหลายรายแล้วก็ขึ้นบินตกอีกด้วยนะครับแต่ว่าท่ามกลางข่าวร้ายต่างๆก็พอยังมีข่าวดีแทรกๆอยู่บ้างนะครับอย่างน้อยวันนี้หุ้นก็มีการเด้งขึ้นมาแม้ว่าจะเป็นการเด้งแล้วอาจจะมีโอกาสกลับไปลงต่อก็ตามนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดบวก10จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,612 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 45,494 ล้านบาทนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลงไปต่ำสุดในช่วงครึ่งวันเช้าติดลบไป13จุดนะครับลงไปต่ำสุด 1,587 จุดแล้วก็ขึ้นมาสูงสุดนะครับก็คือช่วงท้ายๆช่วงเช้าเช่นเดียวกันดัชนีบวกขึ้นมา14จุดไปอยู่ที่ 1,615 จุดส่วนณขณะนี้ 15:13 นาทีดัชนีตลาดหลักทรัพย์บวก 9.89 จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,611 จุดมูลค่าการซื้อขายขยับขึ้นมาเป็น 45,618 ล้านบาทนะครับซื้อขายอันดับ1ปลดเครื่องหมาย Hออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากตอนเช้าเนี่ยมีข่าวว่าวันจันทร์นี้แหละจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับขอไปครับมีการประชุมบอร์ดเพื่อจะขออนุมัติในการเข้ามาซื้อหุ้นคืนของ Beauty Community จำกัดมหาชนแต่จะเข้าซื้อคืนในราคาเท่าไหร่จำนวนแค่ไหนตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบแต่หลังจากปลดเครื่องหมายลงมาปรากฏว่าหุ้นดีดเด้งขึ้นไปนะครับเมื่อเช้านี้คุณผู้ฟังที่ติดตาม Facebook Live ของทาง Money Plus ตั้งแต่เช้าเนี่ยคงจะได้ติดตามกันแล้วนะครับเมื่อช่วง 10:15 นาทีที่ผ่านมาผมคุยกับคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์หรือคุณมิงถามคุณมิงว่าวันเนี้ยบิวตี้ถ้าเด้งเนี่ยเด้งได้ไกลแค่ไหนคุณมิงบอกว่าอย่างต่ำเนี่ย8บาท
ยังต่ำเนี่ย8บาทแต่ก็เตือนว่าเทรนระยะกลางและยาวบิวตี้ยังเป็นขาลงนะครับเพราะฉะนั้นเด้งเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเทคนิคอลรีบาวด์แล้วก็รับข่าวการเตรียมซื้อหุ้นคืนด้วยซึ่งเราก็ต้องดูรายละเอียดว่าซื้อด้วยราคาเท่าไหร่ซื้อจำนวนแค่ไหนบนเงื่อนไขอะไรนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าทางเทคนิคเนี่ยนะครับเป็นการเด้งแล้วก็มีโอกาสจะกลับไปลงค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเข้าก็ต้องเข้าไวออกเร็วสำหรับ Beauty Community สำหรับ Beauty Community จำกัดมหาชน8บาท45สตางค์บวกขึ้นมา1บาท20สตางค์อันดับที่2เป็นปตท.จำกัดมหาชน45บาท75สตางค์ปรับตัวลดลงมา50สตางค์นะครับทาง KGI แนะนำว่าถ้าจะเก็บปตท.ในโซนที่ปลอดภัยและอุ่นใจรอให้ย่อลงมาแถวๆ42บาทรอให้ย่อลงมาแถวๆ42บาทนี้อุ่นใจมากที่สุดนะครับต่อมาครับPTT Global Chemical จำกัดมหาชนซื้อขายอันดับ3 74บาทบวกขึ้นมา2บาทอันดับที่4เป็นบ้านปูจำกัดมหาชน19บาท50สตางค์ปรับตัวลดลงมา40สตางค์บ้านปูก็ต้องดอกจันไว้ด้วยว่าเป็นหุ้นเด่นจากทางหลายโปรครับเพราะว่าราคาถ่านหินยังคงยืนได้ในระดับสูงนะครับเพียงแต่ช่วงนี้มาเจอเรื่องของฟันโฟไหลออกบ้านปูก็เลยต้องโดนเขาไปด้วยนะครับแต่ว่าเป็นอีกหุ้นหนึ่งที่ได้รับการจับตามากพอควรนะครับล่าสุดบ้านปู19บาท60สตางค์ปรับตัวลดลงมา30สตางค์อันดับที่5ครับเป็นตัวของ IVL Indorama Venture จำกัดมหาชน53บาทถ้วนปรับตัวลดลงมา75สตางค์นี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง 15:16 น.นะครับก่อนอื่นครับวันนี้ก่อนลืมครับวันนี้มีให้ลุ้นเสื้อยืด Limited Edition ของ Friday Special Talk 5รางวัล5ตัวด้วยกันมีให้ลุ้นเสื้อยืด Limited EditionFriday Special Talk นะครับเสื้อยืด Friday Special Talk นะครับ Limited Edition 5รางวัลด้วยกันนะครับเดี๋ยวตามลุ้นกันในวันนี้ด้วยนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่ฝากคำถามมาเชิญได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A as I พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A as I แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวคุณอมริศนะครับฝากคำถามและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับ7005คุณอมริศตอนนี้ติดดอยอยู่นะครับอากาศเย็นนะครับติดดอยอยู่นะครับเพื่อนเยอะครับคุณอมริศครับคุณอมริศมีต้นทุนซุปเปอร์อยู่บาท25สตางค์แล้วก็มีบิวตี้ต้นทุนอยู่12บาทนะครับคุณอมริศแซวตัวเองบอกว่าอยู่อวกาศแล้วครับทำยังไงดีควรซื้อถั่วเฉลี่ยดีไหมนะอยู่อเมริกาได้ยินข่าวหุ้นตกนะครับตกใจหมดเลยนะครับได้ครับเดี๋ยวรีบจัดคิวตอบให้เลยนะครับคุณอมริตนะไม่ได้อยู่ดอยนะบอกอยู่อวกาศแล้วติด2ตัวซุปเปอร์บาท25สตางค์และบิวตี้ต้นทุน12บาทนะครับเดี๋ยวรีบจัดคิวตอบให้โดยด่วนนะครับคุณผู้ฟังครับก่อนอื่นครับขอแสดงความยินดีกับทางธนาคารออมสินด้วยธนาคารออมสินคว้า3รางวัลเกียรติยศนะครับจากทางMoney and Banking Award 2018นะครับโดยคุณชาติชายพยุหานาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินรับรางวัลเกียรติยศธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี2561 Best Retail Bank of the Year 2018รางวัลธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านเงินฝาก2561ในงานมหกรรมการเงิน Money Expo และอีกรางวัลหนึ่งก็คือรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยมประเภทพื้นที่ขนาดใหญ่พิเศษนะครับจากการประกวดบูธสวยงามในงานมหกรรมการเงินครั้งที่18 Money Expo 2018จากดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีประธานในงานมอบรางวัลในครั้งนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับทางธนาคารออมสินนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามดูกันต่อว่าการเด้งครั้งนี้เนี่ยเด้งจริงหรือเด้งหลอกเทคนิคอลรีบาวระยะสั้นๆแล้วพร้อมจะลงต่อไหมหรือหลังจากทะลุ 1,610 จุดขึ้นมาได้เนี่ยนะครับถ้าเกิดยังแรงต่อเนี่ยป้ายต่อไปจะเป็น1630หรือจะลงไปสัมผัสนะครับอากาศเบื้องล่างที่15หรือจะลงไปที่1585นะครับเดี๋ยวตามดูกันแล้วกันนะครับช่วงนี้สดตรงไปที่ท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยคุณธีรดาชาญยิ่งยงสดอยู่ในสายกับผมเรียบร้อยแล้วนะครับคุณธีรดาสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณยุทธนาเด้งครั้งนี้เนี่ยตกลงฟื้นจริงหรือว่าฟื้นหลอกครับจริงๆมองว่ายังคงเด้งแบบมีความเสี่ยงอยู่นะคะเพราะว่าปัจจัยที่พาตลาดลงในครั้งนี้เนี่ยมันหลักๆส่วนใหญ่จะมาจากปัจจัยข้างนอกซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเป็นประเด็นที่อาจจะมีความยืดเยื้ออย่างเช่นเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับหลายๆประเทศท่าทีล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าสหรัฐก็ประกาศแล้วว่าผมประกาศไปยังไงผมยืนยันตามเดิมขึ้นภาษีจีนนะทีนี้ต้องดูว่าจีนจะตอบโต้กลับมารุนแรงไหมและถ้าใช่เนี่ยบรรยากาศก็จะยิ่งตึงเครียดแล้วก็ส่งผลลบปกคลุมอยู่ด้วยใช่ไหมครับคุณธีรดาค่ะมันก็อาจจะทำให้มีความวิตกกังวลกันไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับเริ่มต้นมาตรการไปเรียบร้อยจากทางฝั่งสหรัฐแล้วก็จีนก็ตอบโต้ในทำนองเดียวกันนะคะว่าเขาก็พร้อมที่จะดำเนินการตามมาตรการที่เขาวางเอาไว้เหมือนกันแต่ว่าประเด็นคือตอนนี้มันเป็นล็อตแรกที่เพิ่งประกาศออกมา 3.4 หมื่นล้านดอลลาร์นะคะการขึ้นภาษี 25% แต่ว่ายังมีล็อตต่อมาอีกเช่นที่เคยประกาศเอาไว้นะคะอีก 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์ภายใน2สัปดาห์หลังจากนี้แล้วก็สหรัฐก็ยังขู่ซ้ำด้วยว่าไอ้มูลค่าทั้งหมดที่พูดมาตอนนี้ 50,000 ล้านเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะใหญ่โตไปจนถึง 500,000 ล้านก็ได้นะยิ่งถ้าจีนตอบโต้กลับมาสหรัฐบอกว่าจะจัดหนักไปอีกค่ะใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นสถานการณ์ที่ดูไม่ค่อยดีจริงๆในประเด็นเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยพูดกันมาค่อนข้างยาวนานเหมือนกันว่าคงไม่มีผู้ชนะแล้วก็จริงๆเมื่อเช้านี้อาจจะมีท่าทีที่ดีขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะจากทางฝั่งสหภาพยุโรปที่ก็ทะเลาะกับทรัมป์ในทำนองเดียวกันเหมือนกันเรื่องของสงครามการค้าแต่ว่าก็มีประเด็นว่าโอเคเขายอมถอยกันคนละก้าวว่าในเรื่องของมาตรการภาษีรถยนต์ที่ถูกขู่กันไปขึ้นกัน 20% เนี่ยเขายอมถอยให้ทรัมป์ก็จะถอยเหมือนกันก็จะไม่ขึ้นตรงนั้นคือเหมือนกับเป็นภาพที่ดูดีขึ้นในประเด็นสงครามการค้าคือฝั่งสหรัฐกับยุโรปเนี่ยมันเผาลงแต่ฝั่งสหรัฐกับจีนเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นมันเริ่มจะคุกกุ่นขึ้นนะก็เลยเป็นปัจจัยกดดันต่อเนื่องนะครับค่ะแล้วก็ยังคงกดดันทำให้ฟันโฟมีโอกาสไหลออกต่อด้วยใช่ไหมครับค่ะประเด็นของฟันโฟเนี่ยหลักๆคงมาจากเรื่องของความวิตกกังวลในเรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของการปรับนโยบายทางด้านการเงินนะคะของหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศใหญ่อย่างสหรัฐเนี่ยเฟดก็ยังคงอยู่ในกรอบของการปรับขึ้นตัวดอกเบี้ยแล้วก็เรื่องของการลด QE ของยุโรปเนี่ยก็กำลังเตรียมความพร้อมเหมือนกันนะคะในปีหน้าก็อาจจะต้องจับตาประเด็นนี้ใกล้ชิดนี่เป็นปัจจัยลบที่มีน้ำหนักมากที่สุดนะครับนะแต่ว่าวันนี้การที่หุ้นไทยเด้งขึ้นมาได้เนี่ยก็ยังอุ่นใจไม่ได้ค่ะอาจจะต้องตามสถานการณ์พวกนี้ต่ออย่างใกล้ชิดนะคะหรือว่าการรีบาวขึ้นมาของเราเนี่ยอาจจะถูกจำกัดด้วยปัจจัยดังกล่าวที่เป็นปัจจัยข้างนอกงั้นถามซะเลยครับการรีบาวรอบนี้ถ้าดูทางเทคนิคเนี่ยกรอบบนแค่ไหนกรอบล่างแค่ไหนครับกรอบบนเราให้1640ของรอบนี้ก่อนนะคะว่าคิดว่าคงไม่ได้เบรกมากเท่าไหร่ส่วนกรอบล่างเนี่ยรอลุ้นกันแถว1600อยู่เนี่ยดูภาพไม่ค่อยน่ากังวลแต่ถ้าหลุด1600ลงมา1540มีความเป็นไปได้นะคะโอ้โหเดี๋ยวนะถ้าหลุด1600มีโอกาสลงลึกถึง1540เลยเหรอครับใช่ค่ะอันนี้คือประมาณ forward PE เทียบเท่าประมาณ14เท่านะคะคือแต่ถามว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยแถวๆ1600เนี่ยถือว่าถูกไหมเริ่มถูกนะคะเพราะว่าเมื่อต้นปีพอจะจำกันได้ว่าเราเทรด PE กัน 17-18 เท่านะคะตอนนี้ต่ำกว่า15เท่าเริ่มถูกแล้วนะคะเพียงแต่ว่าไอ้แคทาลิสต์ในการผลักขึ้นไปเนี่ยมันถูกกดดันด้วยปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนจากข้างนอกคือหุ้นถูกเนี่ยหลายๆท่านก็ไม่เถียงผมก็ไม่เถียงนะครับเพียงแต่แผลเดิมยังไม่หายเลยอ่ะยังแยงอยู่เลยอ่ะเหมือนคนเล่นบอลน่ะโดนเตะขาหักมาโอ้โหถึงขาหายก็จะให้ไปเวลาเข้าบอลจ่าๆเนี่ยก็ยังแยงอยู่เลยนะผมว่าอารมณ์ยังอย่างนั้นอยู่เลยนะอันนี้ยังพอเข้าใจค่ะเพราะว่าลงมารอบนี้ค่อนข้างจะเยอะจ่ายค่าหน่วยกิจกันเป็นแถวเลยนะกับตลาดนะครับเอาละครับปัจจัยภายนอกเรื่องสงครามทางการค้าเป็นเรื่องหลักแต่ว่าปัจจัยภายในอาจจะขอกระชับนิดนึงนะครับตกลงเรื่องของผลประกอบการไตรมาส 2/61 ของกลุ่มแบงค์หรือเรื่อง valuation ของหุ้นไทยที่ก็ถูกลงถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นช่วยตัวช่วยหนุนมันจะเป็นปัจจัยหนุนเนี่ยพอจะได้บ้างไหมครับคุณธีรดาครับถ้าในเชิง valuation ถือว่าเป็นตัวช่วยหนุนนะคะอย่างน้อยคือเราไม่ได้แพงเราอยู่ในสถานะนะที่ค่อนข้างถูกเพราะฉะนั้นจะมีบางคนที่อาจจะไม่ได้เจ็บหรือเจ็บน้อยหรือว่ามีเงินสดในมือค่อนข้างเยอะเนี่ยเป็นโอกาสในการที่จะรอจังหวะในการทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานดีๆที่ราคาตกลงมาจากภาพข้างนอกที่กดดันแต่ว่าในส่วนของแฟกเตอร์ของผลประกอบการของกลุ่มแบงค์เนี่ยต้องบอกว่าไตรมาสนี้เนี่ยเป็นไตรมาสวัดใจที่เราต้องรอดูเพราะทุกคนเนี่ยกำลังมองอยู่ว่า
ผลกระทบในเรื่องของค่าธรรมเนียมการปรับลดค่าธรรมเนียมเนี่ยเอฟเฟกต์มากน้อยแค่ไหนจะมาดูกันในงบรอบนี้นะคะซึ่งนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยคาดการณ์ว่าจะเห็นการเพิ่มขึ้นของตัวผลกำไรเนี่ย year on year ประมาณ 7% กว่าๆ 7.2% นะคะถ้า year on year เนี่ยน่าจะยังพอสวยอยู่บ้างค่ะแต่ว่า Q on Q เนี่ยน่าจะลดลงประมาณสัก 7.2 โดยรวมใช่ค่ะโดยรวมประมาณ10ธนาคารที่เรา cover อยู่นะคะครับก็อาจจะต้องวัดใจรอดูกันอย่างรอบนี้เนี่ยถ้าออกมาต่ำกว่าคาดเยอะเนี่ยจากเรื่องของผลของการปรับลดค่าธรรมเนียมเนี่ยอาจจะได้เห็นนักวิเคราะห์ปรับลดคาดการณ์นะเพราะฉะนั้นเรื่องคาดการณ์ผลประกอบการกลุ่มแบงก์ไตรมาส2ที่จะเป็นกลุ่มแรกที่ประกาศออกมาเนี่ยนะถ้าลดลงไม่มากจากที่คาดการไว้ก็อาจจะถือเป็นปัจจัยบวกเล็กๆแต่ถ้าเกิดว่าลงมามากกว่าที่คาดการไว้เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยฉุดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่ะนะครับก่อนจะไปดูกลยุทธ์และไปดูหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะครับคุณอมฤทธิ์บอกตอนนี้ไม่ใช่ติดดอยนะอยู่อวกาศแล้ว นะครับติดซุปเปอร์อยู่บาท25สตางค์ทำไงดีครับคุณธีรดาก็ถือว่าปรับราคาปรับลดลงมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะครับในเชิงพื้นฐานเนี่ยยังมองว่าทุกอย่างยังคงค่อนข้างเหมือนเดิมแต่อย่างที่บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายประเด็นด้วยอย่างเช่นปัจจัยที่ภาพรวมถูกกดดันลงมาเยอะจะเห็นว่าหุ้นหลายๆตัวที่เคยเทรดขึ้นไปสูงๆเนี่ยถูกเทลงมาค่อนข้างหนักทีเดียวซูเปอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะในเชิงพื้นฐานยังคงมองว่าไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงแต่ในเชิงเทคนิคถือว่าภาพไม่ค่อยดีครับตอนนี้ราคาในกระดาน70สตางค์คุณอมฤทธิ์มีต้นทุนบาท25สตางค์ให้กัดฟันถือต่อหรือว่าให้ซื้อถัวช่วงนี้ครับคือถ้ามองแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปเป้าแรกของทางด้านเทคนิคถ้าดีดตัวขึ้นมานะคะก็85สตางค์ก่อนคิดว่าน่าจะเป็นต้านแรกที่เจอนะคะแต่ถ้าผิดทางหลุด60สตางค์ลงมาขอให้คัดออกไปก่อนเพราะว่าเทคนิคน่าจะลงยาวถ้าหลุด60สตางค์ไม่ต้องคิดอะไรมากกัดฟันขายคัดเลยนะครับแต่ถ้าเด้งขึ้นมาแถวๆเท่าไหร่นะครับต้านแรก85สตางค์ค่ะถ้าทะลุ85สตางค์ขึ้นมาได้เนี่ยให้ซื้อถัวเพิ่มป่ะครับก็น่าจะไปต่อได้คราวนี้จะบอกราคาพื้นฐานประกอบไปด้วยคือพื้นฐานเนี่ยมองบาท50พื้นฐานบาท50ของซูเปอร์ใช่เขามองไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าเทคนิคระยะสั้นต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเทคนิคระยะสั้นไม่ค่อยดีนะครับหลุด60สตางค์ตัดใจขายทิ้งนะครับคุณอมฤทธิ์นะครับแต่ถ้าเด้งขึ้นมาอาจจะทยอยซื้อถัวหรือเปล่าฮะได้ๆค่ะคือถ้าจะอย่างนั้นถ้ายังเชื่อมั่นว่าบาท50ปลายปีนะคะให้ราคาเป้าหมายซูเปอร์ไว้ที่บาท50สตางค์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะครับอีกตัวนึงครับดวงจีเลยบิวตี้มีต้นทุนอยู่12บาททำไงดีครับบิวตี้บิวตี้ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าโดนทุบลงมาค่อนข้างแรงอาจจะแรงกว่าตัวซูเปอร์แต่ว่าก็มองในเชิงพื้นฐานเนี่ย เริ่มที่จะตอบรับข่าวในราคาเนี่ยตอบรับข่าวในเชิงลบเยอะแยะมากมายต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราก็ยังคิดว่าไม่น่าที่จะแย่ไปมากไปกว่านี้แล้วล่าสุดเนี่ยข่าวในเชิงบวกมีเข้ามาเรื่องของการขอซื้อหุ้นคืนนะคะบอร์ดเพิ่งอนุมัติออกมาของตัวบิวตี้นะคะตัวนี้เข้ามาช่วยประคองราคาได้ในระดับหนึ่งในเชิงพื้นฐานเองจริงๆเนี่ยกำไรในไตรมาส2ก็ต้องยอมรับว่าต้องปรับลดลงทั้ง Q1 Q year on year นะคะตกลงบอร์ดของบิวตี้อนุมัติแล้วนะครับใช่ค่ะอนุมัติในเรื่องของเขากำลังขออนุมัตินะคะในที่ประชุมในวันที่9ก็คือวันจันทร์นี้ต้องบอกว่าเตรียมที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมบอร์ดของบิวตี้ในวันจันทร์ที่9นี้นะครับใช่ค่ะเตรียมจะขออนุมัติที่ประชุมบอร์ดนะครับก็จะซื้อหุ้นคืนนะคะโดยเป้าหมายตรงนั้นแล้วก็ผลกระทบในเรื่องของกำไรไตรมาส2เนี่ยคาดว่าจะลดลง Q1 Q year on year นะคะแต่ว่าในครึ่งปีหลังก็คือไตรมาส3 4เนี่ยน่าจะเริ่มกลับสู่ภาวะปกติได้นะคะราคาพื้นฐานที่นักวิเคราะห์ต่างๆปรับลดลงกันลงมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะปรับลดลงมาเยอะนะคะแต่ถ้าเทียบกับราคาหุ้นในตลาดตอนนี้ถือว่าลงไปเยอะมากกว่าราคาหุ้นพื้นฐานใหม่นะคะของเราเนี่ยปรับลงมาที่12บาท12บาทนะปรับลดราคาเป้าหมายบิวตี้ลงมาที่12บาทนะครับจากเดิมเท่าไหร่ครับจากเดิมที่24บาท60ค่ะโอ้โหจาก24บาท60เหลือ12บาทเหลือครึ่งเดียวก็ลงมากันค่อนข้างเยอะเกือบทุกที่นะคะเรื่องของผลประกอบการที่บอกว่าไม่ได้เป็นไปตามคาดเอาละครับคุณธีรดาแล้วจะแนะนำคุณอมฤทธิ์ยังไงคุณอมฤทธิ์มีต้นทุนบิวตี้อยู่12บาทพอดีเลยครับจริงๆตรงนี้เรายังถือว่าถ้าเป็นไปได้ซื้อถั่วได้นะคะซื้อถั่วได้สำหรับบิวตี้นะฮะใช่ค่ะไม่เสี่ยงเกินไปใช่ไหมฮะไม่ค่ะคือถ้ามองว่ายังเชื่อมั่นในพื้นฐานที่กลับขึ้นมาในช่วงครึ่งปีหลังนะคะนะครับเอาประมาณนี้นะครับคุณอมฤทธิ์ครับจะได้หาทางลงจากอวกาศสักทีเพราะว่ายิ่งกับติดดอยนะครับ
เอาละครับไปปิดท้ายกันที่กลยุทธ์การลงทุนในภาวะตลาดผันผวนแบบนี้จากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปครับจริงๆตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างมีความผันผวนเยอะนะคะนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้และจะเข้ามาเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยเราให้เลือกจำกัดพอร์ตไว้สัก 30% ก่อนยังไม่ต้องบู๊มากในช่วงนี้นะคะเพราะว่าหลายแฟกเตอร์เนี่ยมันพลิกไปพลิกมาได้อยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็เก็งกำไรแค่ 30% อาจจะเลือกตัวที่ดูดีเฟนซีฟนิดนึงมีปันผลรองรับหน่อยนึงหรือว่ามีสตอรี่เฉพาะตัวหุ้นพวกนี้เนี่ยเวลาลงจะไม่ได้ลงเยอะไม่ได้มีการเทเหมือนหลายๆตัวที่พูดมาแล้วนะคะมันพวกนี้น่าสนใจมากกว่านะคะเอาละครับครับเราไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยขอไม่เกิน2ครับค่ะ2ตัวเราเลือกมาบนธีมปันผลหมดเลยนะคะครับก็จะมีตัว KKP KKP ธนาคารเกียรตินาคินจำกัดมหาชนนะครับค่ะตัวนี้เนี่ย อยู่ในกลุ่มธนาคารแต่ว่าเราเอ็กซ์เพคตัวปันผลของปีนี้เนี่ย5.20 บาทครับคิดจากราคาตอนนี้ก็ให้ยิวประมาณเกินกว่า 7% นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยงบไตรมาสที่2ของ KKP เนี่ยก็ยังคิดว่าน่าจะเห็นการเพิ่มขึ้นเยอนเยจากสินเชื่อที่เติบโตขึ้นมากจากปีก่อนนะคะรายได้ดอกเบี้ยก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของ Q1Q เนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นได้นิดหน่อย 3.1% นะคะ Q1Q เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวงบไตรมาส2ก็ดีด้วยคาดหมายยิวนะครับปีนี้ประมาณ 7% ขึ้นไปนะครับคำแนะนำจากทางฟิลิปประเทศไทยตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ KKP ครับซื้อค่ะและคอมเมนต์ซื้อธนาคารเกียรตินาคินราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ82บาทค่ะ82บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมนะครับแล้วจะเก็บเกียรตินาคินได้แถวไหนครับแนวรับเราให้ที่68บาทนะคะถ้าแถว68บาททยอยเก็บสำหรับ KKP นะครับค่ะแล้วถ้าเกิดผิดทางล่ะครับคัทลอส67ค่ะ KKP หลุด67ขายคัทนะครับเอาละครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายครับคุณธีรดาครับตัวสุดท้ายเป็นแลนด์แอนด์เฮาส์นะคะตัวนี้อยู่ในกลุ่ม property นะคะแต่เราแนะนำ recommend ในเชิงดีวิเดนที่ค่อนข้างเด่นเหมือนกันตัวนี้เนี่ย79สตางค์นะคะก็ยิวเกือบ7บาทนะคะยิวประมาณเกือบ 7% ใช่ไหม 7% ใช่ค่ะนะครับผลประกอบการไตรมาส2จอกมาสวยไหมครับเนี่ยไตรมาส2ก็น่าจะมีงบที่ดูแข็งแกร่งนะคะก็จะมีเรื่องของกำไรจากการขายอาคารที่สหรัฐเข้ามานะคะก็การพิเศษก็ประมาณ900กว่าล้านนะคะเกือบ 1,000 ล้านนะคะก็ยังคาดหวังเรื่องของงบไตรมาสที่2ได้ด้วยนะคะแล้วก็ก็ยิวดีด้วยในช่วงนี้ที่ตลาดอาจจะมีความวิตกกังวลกันในหลายๆเรื่องนะคะเอาไว้เป็นที่หลบภัยเป็นที่พักเงินแล้วกันนะครับคำแนะนำจากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ Land and House ครับซื้อค่ะและคอมเมนต์ซื้อ Land and House จำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ12.50 บาทค่ะ12.50 บาทสตางค์นะครับดูราคาในกระดานแล้วยังมีแก็บอยู่นะครับแล้วเก็บได้แถวไหนครับ11.30 บาทนะคะแลนด์แอนด์เฮาส์ถ้าย่อลงมา11.30 บาททยอยเก็บนะครับแล้วถ้าเกิดผิดทางล่ะครับผิดทางคัดที่11 บาทค่ะหลุด11 บาทขายคัดสำหรับแลนด์แอนด์เฮาส์นะครับและนี่คือ2หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทย1คือธนาคารเกียรตินาคินราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ82 บาทคาดการปันผลประมาณ 7% ขึ้นไปและปิดท้ายที่ Land and House จำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ12.50 บาทคาดการปันผลประมาณ 7% เช่นเดียวกันมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับคุณธีรดาครับค่ะก็ฝากติดตามตัวข้อมูลจากทางรีเสิร์ชของเรานะคะตอนนี้เราไม่ได้มีแค่ Facebook Fanpage นะคะเรามี LINE @ด้วยนะคะใช้คำเดียวกันเลย Philip Research นะคะ PHILLIP แล้วก็ Research นะคะPhilip Research นะครับสำหรับตัวแอปพลิเคชัน LINE ใช่ไหมครับค่ะเป็น LINE @แล้วก็ใน Facebookแฟนเพจเหมือนเดิมค่ะนะครับติดตามกันให้ได้วันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณธีรดาครับค่ะยินดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยคุณธีรดาชาญยิ่งยงนะครับมาดูกรอบการเคลื่อนไหวครับว่าข้างบนมีสิทธิ์ลุ้น1640นะแต่ข้างล่างแนวรับสำคัญก็คือ 1,600 จุดนะครับตลาดยังคงเต็มไปด้วยความผันผวนนะครับแล้วก็บิวตี้เนี่ยเขาปรับลดราคาเป้าหมายจาก24.60 บาทลงมาเหลือ12 บาทแต่ก็ยังสูงกว่าราคาในกระดานนะครับสำหรับมุมมองที่มีต่อบิวตี้คอมมูนิตี้จำกัดมหาชนนะครับคุณผู้ฟังครับปิดท้ายเบรกนี้ครับสุภลัยจำกัดมหาชนขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมสุขภาพดีมั่งมีชีวีสุดอย่างยั่งยืนสุขภาพดีมั่งมีชีวีสุขอย่างยั่งยืนซีซั่น2ในวันเสาร์อาทิตย์ที่8และ9กันยายนนี้ณโรงแรมสุภลัยป่าสักรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับกิจกรรมที่จะปั้นคุณให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนโดย2 สุดยอดวิทยากรดร.นายแพทย์
พรเทพสิริวนารังสรรค์นายกสมาคมเวชศาสตร์แห่งประเทศไทยและดร.ประทีปตั้งมติธรรมประธานกรรมการบริหารสุภาลัยจำกัดมหาชนในหัวข้อสร้างแรงบันดาลใจอย่างไรให้มีสุขเข้าใจฮวงจุ้ยสุขศาสตร์แห่งปรัชญาตะวันออกวิธีบริหารสมองเพื่อการลืมการล้มรวมถึงเวิร์กช็อปเมนูเด็ดป้องกันและสู้โรคโปรพิเศษจากท่านละ 5,900 บาทเหลือเพียงท่านละ 3,000 บาทเท่านั้นนะครับรวมค่าอาหาร4มื้อค่าที่พัก1คืน1ห้องพักได้สูงสุด2ท่านสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์นี้นะครับ0841119221 0841119221นะครับเราจะพักกันครู่เดียวครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสัมมนารวมพลังสู้3ยกกำลัง3ไม่ใช่เสียนก็เรียนรู้ได้ครั้งที่3พบกับ3กูรู3ท็อปปิกสุดฮอตอาจารย์เอ๋คุณธนเดชรังสีธนานนท์เจาะลึกหุ้นกลุ่มการเงินแบงค์ใหญ่เองเนี่ยโอกาสจะไปไกลๆยากภายใต้ภาวะตรงนี้ผมคิดว่าถือแบงค์เล็กที่มีปันผลดีปลอดภัยที่สุดอาจารย์สุดคุณพิสุทธิ์งามวิจิตวงศ์วิเคราะห์หุ้นกลุ่ม ICT และอินฟราฟันเด่นเวลาดูหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยไม่ใช่ดูแต่บรรทัดสุดท้ายนะครับอยากให้ดูรายได้แล้วก็ EBITDA ด้วยนะครับเพราะนั่นคือตัวชี้นำว่ากำไรกำลังจะมาอาจารย์กัจจังคุณชัยยศจีวางกูลสแกนหุ้นเด่นอนาคตดีด้วยกราฟเทคนิคผมจะเทรดก็ต่อเมื่อราคาเนี่ยสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันได้เงื่อนไขที่2ถ้า MACD ยืนอยู่เหนือ0แสดงว่าเป็นขาขึ้นมายกกำลัง3กับเราได้ในวันเสาร์ที่14กรกฎาคมนี้ณโรงแรมโฟร์วิงสุขุมวิทสำรองที่นั่งด่วน0819849735หรือ LINE ID @moneyplus ไม่ต้องรีบแต่ต้องมานะครับ